กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2562เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำสื่อข่าวสารภายในจังหวัดสมุทรปราการที่ภัตตาคารเรือนเพชรสุกี้ถนนศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรปราการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2562โดยมีพันเอกประเทืองแก้วทุยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซึ่งโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2562มีสื่อมวลชนในท้องถิ่นทุกแขนงเข้าร่วมโครงการอาทิสื่อมวลชนสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคผู้สื่อข่าวเคเบิลทีวีและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายในจังหวัดกว่า50คนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโดยพันเอกประเทืองแก้วถุยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแต่ผู้บริโภคข่าวสารไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนไปซึ่งอาจเป็นผลกระทบในทางลบได้ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2562เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการนำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะขจัดปัญหาความขัดแย้งในสังคมจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถยืนยันแหล่งที่มาของข่าวได้สิ่งที่ต้องการพื้นที่ของเราให้บ้านของเราให้ประเทศของเราให้รัฐบาลของเราการเปิดโอกาสให้เป็นเชิงบวกหรือว่าการให้ความสนใจให้ข้อความที่สร้างสรรค์มีข่าวดีเรื่องที่จะให้ดีขึ้นไปจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.